เป็นไงคะใช้ได้ไหมคะคือว่าถ้าใช้ได้ใช้พวกเขาเล่นต่อแต่ว่าถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยจะให้เรื่องใหม่คือรู้ค่ะว่ามาดูเรียลลิตี้โชว์กันแต่ว่าตอนนี้ดาราเขายังไม่มาหรอกค่ะก็เลยอยากจะขอเวลาตรงนี้สักนิดนึงให้พวกเขาได้พิสูจน์ฝีมือคือพวกเขาทั้งสี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องตายค่ะเป็นไงคะใช้ได้ไหมคะสงสัยคงต้องเอาใหม่ค่ะงั้นไปเอาใหม่รอบนึงพี่คะเดี๋ยวเปิดไฟลงก่อนนะคะมีทฤษฎีเกิดขึ้นมากมายค่ะว่าคนนู้นเขียนคนนี้เขียนแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่รู้ว่าคนเขียนที่แท้จริงอ่ะคือใครเอาเป็นว่าขออนุญาตแนะนำตัวละครเลยดีกว่าค่ะคนขวามือดิฉันคนนี้คือพระพันวสากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาปรบมือค่ะส่วนคนนี้ค่ะซ้ายมือดิฉันคนนี้ชื่อเดิมว่าพลายแก้วแต่ว่าอ๋อพลายงามตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นพระไวยคือเป็นนักรบหนุ่มปรบมือหน่อยค่ะเขาเป็นลูกชายของขุนแผนด้วยนะคะส่วนคนนี้ค่ะขุนแผนนักรบผู้กล้าหาญปรบมือหน่อยค่ะเนี่ยจะบอกว่าสองคนนี้เป็นทหารเอกของพระพันวสาค่ะอุ้ยคนสุดท้ายค่ะส่วนคนนี้ค่ะคนนี้คือขุนช้างผู้มั่งคั่งแต่ว่าเสี่ยวไปนิดแต่เขาเก่งนะคะเป็นถึงเสนาบดีคนใกล้ชิดของพระพันวสาเชียวค่ะอยากจะบอกว่าตัวละครที่กลมได้ต้องมีความเป็นตัวของผู้เขียนและพวกเขาแต่ละตัวก็ชื่อว่าผู้เขียนคือตัวเขาและเขาคือตัวละครตัวเดียวที่กลมที่สุดและตัวละครอื่นที่เหลือคือตัวละครที่แบนนางวันทองเขาตายแบบไม่มีเหตุผลค่ะอยู่ดีๆก็ตายเพราะฉะนั้นตัวละครที่แบนที่สุดเท่านั้นที่จะต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้นางวันทองตายแล้วพวกเขายังเชื่ออีกนะคะว่าพวกเขาไม่ต่ำสักไปกว่าเหล่าตัวละครของเชกสเปียร์เลยอย่างคิงเลียกษัตริย์ผู้ตัดสินใจผิดโอเทลโลผู้ปราดเปรื่องแต่ว่าอัปลักษณ์แฮมเล็ตผู้ข้างแค้นเก็บกดกระทั่งแม็กเบธผู้ทรยศวันนี้พวกเขาทั้งสี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าพวกเขาคือตัวละครที่กลมที่สุดเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้เป็นตัวละครที่น่าจดจำที่สุดเอาเป็นว่าท่านผู้ชมพร้อมนะคะพี่ตากล้องพร้อมนะคะคาเมร่าพี่ไฟพร้อมนะคะ Musician you are ready are you ready yeah the audience are you ready yeah no the audienceAre you ready? Yes! Yes! ครั้งอันขอเสียงปรบมือต้อนรับเข้ารายการในวันนี้ค่ะพวกเข้าแขกของเราทั้งสี่ท่านประจำที่แล้วว่าแต่ใครจะเป็นคนเล่าก่อนคะเราขอเป็นคนเล่าก่อนเพราะว่าเราเป็นกษัตริย์เรายิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นเราสมควรที่จะได้กูเล่าก่อนกูก็สวยสิช้าง I give you permission ช้าง I give you permission โอ้ไอ้ไว้ Yes ไว้ช้างไว้ Are you ready งั้นข้าเล่าก่อนกลัวที่จะเล่ากันนักใช่ไหมดีงั้นข้าขอเล่าก่อนแต่ว่าเห็นคนแถวนี้มีคนตีกองเก่งๆนะไอ้ไวมันตีกองให้คนหน่อยได้ไหมเอาไว้ Can you ไวงั้นตกลงตามนี้นะคะถ้างั้นเราไปฟังเรื่องราวของคุณช้างเลยค่ะ
ตลอดเวลาที่ข้าอยู่กับนางวันทองข้าดูแลนางเป็นอย่างดีชนิดยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอกทนุถนอมดูแลเอาใจใส่นางทุกอย่างแต่มีวันหนึ่งไอ้ไวมันย่องมาบ้านข้าเยี่ยงอย่างมหาโจรเดี๋ยวข้าจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูช่อระกำI'm not
ยายเอ๋ยแสนแสบคันเท่าวันคนนี้หามีไหมลาเครื่องกินเลือดภายในหาโยกยามาใส่ให้ก็หายคันชาติทั่วทั้งตัวทั้งตัวหนอนมันไทยชนเชี่ยมเชี่ยมสันหายยายสิ้นกิจสุพันวันเดียวก็สิ้นตำลายแล้วตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาข้าเพิ่งทะเลาะกับพี่แก้มครั้งนี้เป็นครั้งแรกคิดดูอายุแค่นี้ต้องมีสองผัวมันทั้งชั่วทั้งเจ็บทั้งอายข้าจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ก็โชคดีที่พี่สายทองมาช่วยข้าไว้ทันข้าก็เลยไม่เป็นอะไรแล้วพี่สายทองก็ไปบอกให้พี่แก้วมาดูใจข้าอันที่พี่แก้วจะมาดูใจข้าแต่ว่าก็กลับมาด่าข้าซ้ำนี่จะไม่ข้าเสียใจในตอนนั้นได้ไงเรื่องเรายังไม่จบแค่นี้นะณลานประหารทำไมไม่อยู่กับไอ้แผนดันลั่นไปอยู่กับไอ้ช้างใหม่ดันมึงรักไอ้แผลและตามไปครั้นยกให้สิเต้นกับเล่นตัวอยู่กับไอ้ช้างก็ไม่อยู่ได้ด้วยรังเกียจเหยียดใจว่าทั้งหัวดูยักษ์ใหม่ย้ายเก่าเฝ้าเปลี่ยนตัวบอกว่าชั่วแล้วมึงไม่ใหญ่ดีนี่อะไรกันพวกหาเรื่องคุณวายใจให้กูไม่รู้จักหยุดจักย้อนกี่ครั้งกี่ผลนะเอาละอีวันทองมึงต้องเลือกมาว่ามึงจะอยู่กับใครมึงจะอยู่กับไอ้แผนหรือมึงจะอยู่กับไอ้ช้างแต่หากลำบากใจมึงมากนักก็กลับไปอยู่กับพ่อไว้ลูกมึงแต่จำไว้เลือกได้แค่คนเดียวฝ่าละองธุลีพระบาทมึงรีบฝ่ามาองค์หริรักราชรังสรรเมื่อกระหม่อมฉันมาแต่รันครั้งนั้นโปรดประทานขุนแผนไปอยู่มาขุนแผนต้องจำจองกระหม่อมฉันมีท้องต้องเติบใหญ่อยู่ที่เคหานวัตไกรไปบอกว่าพระองค์การมีรับสั่งโปรดปรานประทานให้หม่อมฉันจะไม่ไปก็หักหายยื้อยุดสุดค่าทำสามัญลูกบ้านจะช่วยด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้ให้จะกลัวผิดฉันจะให้เธอมีไปก็สุดฤทธิ์ชีวิตอยู่ใต้พระบาทาเอาละวันทองถ้าอย่างนั้นมึงจงเลือกมาว่ามึงจะอยู่กับใครใครก็ได้ในนี้มึงเลือกได้หมดกูรู้ว่ามึงรู้ว่าคนจะเลือกอะไรเอาละวันทองถ้าเช่นนั้นมึงก็ต้องเลือกมาว่ามึงจะอยู่กับใครแล้วกูจะลืมเรื่องราวเก่าหลังไปจนหมดสิ้นแต่จำใส่กะลาหัวมึงไว้มึงเลือกได้แค่คนเดียวเลือกมาได้ที่
่สักนิดรักพ่อลูกห่วงดังดวงชีวิตแม้นทูลผิดจะพิโรธไม่โปรดปลานอย่าเลยจะทูลเป็นกลางไว้ตามพระทัยเท้าจะแยกให้แตกไอ้หนูI'm not afraid of the dark.
secretary from the embassy, she is here, so she is going to present the festival souvenir.